ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่เกม FIFA Online 3เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแผนนะครับเป็นแผนดาวทอง B เลยนะเมื่อวานดาวทอง C ใช่มั้ยวันนี้ดาวทอง B แล้วนะครับแต่ก็อีกอย่างนึงที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านั้นก็คือตั้งแต่ในทีมนะตอนนี้แทบจะเป็นตำนานฟูลทีมแล้วนะครับสำหรับใครที่เห็นต้องการจะเห็นผมเล่นตำนานฟูลทีมนี่ก็จัดให้แล้วนะครับแต่ว่าเหลืออีกตัวเดียวหรือตำแหน่งเดียวที่ยังไม่ฟูลทีมนะครับโอเคก็ดูกันเลยนะเป็นแผน4222นะครับผู้เล่นผมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำนานมีอยู่ตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่งเนี้ยนะฮะตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะที่เป็นฟอนเรโรที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยนะครับแล้วก็มีตำแหน่งกองหลังอีก2คนไอ้3คนเลยทั้งหมดนี้เป็นตำนานทั้งหมดเลยใช่มั้ยแล้วก็มีผู้สาประตูด้วยนะฮะซึ่งผู้สาประตูนี่ก็ไม่ต้องบรรยายอยู่แล้วนะครับปีเตอร์สไมเคิลนี่เขาเก่งอยู่แล้วเลิศเลยแหละนะครับคนนี้โหดสุดเงี้ยวเลยนะฮะโคตรเทพขออภัยด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับแผนนี้ถึงกระทอง B ได้ยังไงก็เดี๋ยวคุณก็รู้นะฮะในไฮไลท์นะครับผมเล่นให้ดูแล้วนะครับซึ่งมันเป็นการเล่นที่แบบพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไปได้ยังไงโหดชิบหายโคตรเทพนะครับไม่รู้ว่าจะพูดคำเดิมซ้ำๆทำไมโอเคผมจะพยายามปรับปรุงการพูดให้ช้าลงนะครับโอเคตั้งแต่ตอนนี้โอเคเริ่มได้โอเคครับอ่ะมาดูเลยเข้าเทคนิคกันเลยดีกว่าแผนนะฮะโอเคแล้ววันนี้ก็มาในระบบ4222นะครับลูกศรเกมรุกเกมรับนะดูเลยนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคเกมรับก็แบบนี้นะฮะจริงๆถ้าลงได้ก็ลงไปเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าผมปรับแบบนี้แล้วมันโอเคอ่ะเวลาผมปรับแผนผมไม่ค่อยสนใจนี้เท่าไหร่นะแล้วมันรู้สึกว่าแบบนี้มันออกมาดีก็ทำตามนี้ก็แล้วกันนะครับลองเอาไปเล่นดูนะว่ามันดีไม่ดียังไงนะฮะผมแนะนำนะกองกลางไม่ต้องเอาตัวใหญ่ตัวสูงมากนะครับเพราะเวลาตัดบอลแล้วคุณสวนกลับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะทำได้ดีมากอย่างกาตูโซ่กับมาติอูสเนี่ยมันคล่องตัวมากไงสองคนเนี้ยนะฮะมาทูสดูเหมือนไม่ค่อยคล่องตัวนะแต่เอาเล่นจริงๆมันก็คล่องตัวโคตรอ่ะดูอย่างกาตูโซ่ดิผมคล่องตัวน้อยนะพวกเนี้ยแต่ว่าเอาเล่นจริงๆแล้วมันก็เยอะอยู่ดีบ้างผมรู้สึกว่าเทพดีนะครับนะโอเคนะส่วนกองหลังก็คุณพยายามหาตัวที่แบบทันเกมหน่อยอย่างมีปฏิกิริยาเยอะๆอย่างเช่นคนเนี้ยนะครับปฏิกิริยาเขาดีนะบอกให้เลยนะครับอันนี้วิยา113อ่ะดีมั้ยล่ะบอกให้เลยนะครับคนนี้115นะฮะฟอนโดเอโรนะครับพวกปฏิกิริยาดีๆมันจะได้เปรียบไงมันจะหมุนเร็วอะไรเงี้ยนะครับส่วนแบ็กก็เหมือนเดิมต้องการความเร็วที่จัดนะอย่างคนเนี้ยอย่างบราเม่นี่โอ้โหความเร็วสปีดต้น115 117นี่โอ้โหกาลิเนียวิลด์นี่ก็เหมือนกันสปีดต้นความเร็ว110อัพนะครับเข้าปะทะเทพด้วยนะคนนี้เข้าปะทะไม่เท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหเข้าปะทะ119นะฮะอีกแค่นิดเดียวถ้าเกิดว่าผมปรับนักเตะในตำนานมาใส่อีกสักตัวนึงปุ๊บนี่จะบวก4ทันทีนะครับทำให้แน่นอนครับบราเม่ผมจะบวกขึ้นนะฮะส่วนบัตรกองหลังนะฮะส่วนกองกลางก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะปีกนะปีกผมเน้นนักเตะที่แบบเปิดบอลได้นะครับคนนี้เปิดบอลได้118เลยคนนี้เปิดบอลได้115แล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือความเร็วกับสปีดต้นแล้วก็การเลี้ยงบอลนะครับ3อันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันความอึดด้วยนะความอึดนี่รู้สึกว่าจะสำคัญที่สุดเลยแหละนะความอึดนี่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยจะทำให้เกมเราแบบทันตลอดเวลานะเพราะว่าเมื่อไปท้ายเกมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณยังเหลือพลังในการวิ่งอยู่คุณก็จะได้เปรียบถูกไหมล่ะนะทำให้เหนื่อยง่ายทำให้เหนื่อยยากนะประมาณนี้นะครับโอเคตามนี้เลยนะครับปาโดฟูเต้กับฟูเต้ดูเหมือนจะน้อยนะแต่ว่าเอาเล่นดีๆแล้วมันก็โอเคอยู่ดีผมว่าอยู่ดีละ3เองอะตอนแรกผมไม่ดูด้วย3นะว่าฟูเต้มันน้อยขนาดนี้เลยเนี่ยที่ไหนได้มันก็เล่นตลอดเกมทั้งเกมด้วยนะฮะฟูเต้วิ่งเรื่อยๆนะครับหรือว่าเป็นเพราะว่าฟอร์มมันดีอยู่ตลอดป่ะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่เล่นดูก็เก่งตลอดอะมันก็เก่งนะฮะก็ตามนี้นะครับส่วนกองหน้าผมใช้ดับบอลซูเคอร์กับเอเกสโปนะเกสโปนี่ผมรู้สึกว่าแม่งเทพจริงๆนะฮะเลี้ยงบอลเร็วยอดนะความเร็วสปีดต้นนี้เลิศเลยนะครับคนต่อไปผมคนนี้จะเก่งทางด้านของการควบคุมบอล นะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าแข็งทื่อไปหน่อยนะตามแต่ว่าความแข็งแกร่งเขาเยอะจริงแหละนะฮะดูความแข็งแกร่งเขาเลิศมากนะฮะสมดุลตัวดีด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะในทีมของผมนะโอเคก็รอประมาณเท่านี้นะครับต่อไปมาดูอะไรกันดีนะอ๋อผมบอกว่าอยากดูโบนัสทีมจังเลยก็จัดให้เลยครับ
มีพรีเมียมนะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะฮะมีเวสเพลเยอร์เล่นกัน11คนนะฮะก็แต่ในทีมผมนะทุกคนนะเป็นเวสเพลเยอร์นะฮะพรีเมียมอีก11คนบวก3นะฮะเวอร์เจนบวก3นักเตะพิเศษบวก2มันจะเลือกมาแค่อันใดอันหนึ่งเท่านั้นนะนะฮะที่เลือกมาก็คือบวกให้แค่นี้นะบวกให้แค่นี้เท่านั้นคุณสมบัติเลเจนด์บวก4แต่ว่ามันก็เป็นบวกให้อยู่ดีอ่ะที่เหลือก็มีบวกให้แต่ว่าก็มีแค่เนี้ยฮะอืมหุ้ยเมื่อกี้ผมเห็นว่าคุณสมบัติบวก5ก็มีว่ะไทยแลนด์คุณสมบัติบวก5โอ้โหหุ้ยถ้าทำฟูทีมชาติไทยน่าจะมันนะคุณสมบัติบวก5เลยทีเดียวนะครับโอ้ my god มีชาติไหนบ้างที่แบบบวก3บวก4อะไรอย่างงี้มีมั้ยมีมิลานโน่ครับชาติไหนวะอ๋อมิลานเปล่าวะคิดว่าใช่นะฮะชาติอื่นๆบวก2ด้วยนะครับอืมแล้วเกี่ยวอะไรกับรีวิวแผนตัวเนี้ยไม่เกี่ยวโอเคขออภัยนะฮะพอเล่นนะฮะก็มีคนรีเควสมาว่ามีอะไรบ้างก็ตามนี้แหละนะครับอืมสวยดีอ่ะเลเจนด์แล้วก็เปพรีเมียมเทพครับผมเทพโอเคนะฮะเราเทคนิคของทีมไปดีกว่าเทคนิคก็ยังใช้เทคนิคโซกูดเหมือนเดิมนะเป็นเทคนิคโซกูดก็ความเร็วเกม100ส่งบอล100นะฮะมีตำแหน่งสลับเกมรุก100นะครับเปิดบอล1เข้าทำ1นะฮะตำแหน่งตามแผนนะฮะกดดัน100 1เพรสซิ่งดูดันอีก151นะฮะประกอบตัวเนาะการไล่บอลก็47ตามปกตินะครับแล้วก็แบบเช็คล้ำหน้านะฮะในบางทีก็แบบป้องกันสุดตัวนะโอเคนะสำหรับแผนนี้ก็มาจนถึงดาวทองบีนะฮะคิดว่าดีหรือไม่ดียังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะลองเอาแผนนี้ไปใช้แล้วถ้าเกิดว่าดีหรือไม่ดียังไงก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คืออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะใครที่อยากให้คลิปผมมีคุณภาพมากขึ้นนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปไปยิ่งยอดวิวเยอะจะทำให้ผมมีความสามารถในการมีความมุ่งมั่นในการทำคลิปเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็จะทำให้แบบอยากหาเทคนิคดีๆนะมาให้ท่านผู้ชมได้เสพกันนะครับนะสำหรับท่านใดสนใจนะแจ้งเล่นแรงอะไรก็บอกได้นะครับเพราะว่าที่นี่มีตังค์นะโอเคก็ติดต่ออีกแบบไปทาง Facebook ได้เลยนะครับเรื่องของราคาละครอะไรเงี้ยก็ค่อยคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าว่างจริงๆก็จะเล่นให้ฟรีเลยนะครับนะก็ค่อยคุยกันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคต่อไปก็เดี๋ยวไปดูเทคนิควิธีการเล่นกันเลยดีกว่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ